วันนี้เรามาบอกเมื่อวานมาถามแล้วไม่มีใครเดินมาเลยแต่พอวันนี้มาที่เรียกว่าชี้หน่อยแล้วป้ายตอนนี้ป้ายอยู่ป้ายก็เก็บไว้ให้แล้วครับเออป้ายอยู่ที่ป้ายเลยครับล้มเถอะมังแจ๊ดเอาเก็บไปให้ถ้าถอดออกเก็บไปให้พี่เป็นคนถอดเองใช่ไหมครับผมช่วยกระช่างครับอ๋อใครเป็นคนสั่งให้ถอดอ่ะพี่ผู้จัดการครับผู้จัดการเขาเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนเดินถนนอ๋อแต่ป้ายเขาถ้าเขาติดแล้วเนี่ยมันจะไม่ถอดเลยมันจะไม่ถอดเลยอืมแล้วเดินป้ายบางมันแล้วก็เดินต้องมันรถป้ายแล้วต้องเฉียดคนนี้จะต้องคุยกับเขาเพราะเราติดต่อเจ้าของไม่ได้เราก็เลยออกเสียงไปให้ได้ทีหลังเมื่อกี้เห็นที่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรคนเมื่อวานช่วงเย็นนะคะหลังจากติดเสร็จก็ขับรถมาเช็คอีกทีว่าป้ายเรายังอยู่ไหมแล้วทีนี้เราก็พบว่าป้ายนี้กระบะไม่ได้ยอดไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนใดคนร้ายแต่ว่าเราก็เลยเดินไปสอบถามตึกข้างๆเพราะว่าเห็นว่ามีออฟฟิศอยู่ข้างล่างเขาก็บอกว่าเราถามว่ามีเห็นไหมว่าใครถอดไปเขาแจ้งว่าไม่ทราบเราก็เลยถามว่าจากกล้องวงจรปิดสามารถสอบถามได้ไหมแจ้งข้อมูลไม่ถึงเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าด้วยการที่เราเป็นตัวผู้สมัครเองเนี่ยเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยค่ะถ้าเกิดว่าป้ายเราหายไปเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปแจ้งที่ที่สถานีเราไม่ทำลายแผนเราเป็นของเจ้าของไม่ได้แล้วว่าจะขอแล้วเคลื่อนย้ายไปติดฝั่งนู้นได้ไหมเพราะตรงนู้นอ่ะมันถามว่าติดไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีคนเลยแต่เส้นเนี้ยขอโทษจริงๆที่เห็นไหมคะว่าติดแล้วมันเลยมาตรงเนี้ยแล้วคนเขาร้องเรียนมาเราก็เลยต้องถอดเก็บช่างที่คอนโดนะคะไปถอดป้ายทีนี้ทางผู้จัดการเองก็ได้เดินทางมาเพื่อมาเจรจาไกล่เกลี่ยค่ะก็ได้แจ้งว่าด้วยเหตุที่ว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการทั้งบ้านแจ้งว่าอยากให้นำออกทางตนเองจึงได้สั่งให้ช่างเนี่ยมานำป้ายออกไปซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายค่ะซึ่งตัวดิฉันสุภานันท์เองก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเอาเรื่องหรือว่าเอาความแต่อย่างใดแต่ได้เชิญทางผู้จัดการมาให้ปากคำแล้วก็มาแจ้งลงบันทึกประจำวันที่ทางสภ.เมืองพัทยาวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะก็ทางเราเนาะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าที่แรกมันเรียกอะไรอะคือห่วงความปลอดภัยของลูกบ้านแล้วก็ผู้ใช้ถนนทางเท้าเป็นหลักมากกว่าเราก็เลยรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยไปถอดเก็บไว้ให้โดยไม่ได้ทำลายหรือว่าอะไรแล้วไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเลยเพียงแค่ว่าถ้าเขาติดต่อมาจะไปแจ้งให้ทราบไปใช้ว่าขอเรื่องในการปักป้ายหรือว่าย้ายป้ายจะได้ไหมเพราะมันเลยมาเรียกอะไรทางเดินเท้ามากแล้วก็คนไม่สามารถไปเดินสัญจรได้แค่นั้นเอง